ผู้ชายสามแบบคบแล้วมีอนาคตอยากมีอนาคตต้องเลือกผู้ชายสามแบบนี้นะคะข้อที่หนึ่งเลยเขามองเห็นความสำคัญของคุณในชีวิตของเขาค่ะและพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้พูดง่ายๆเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเขาจะไม่ยอมให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขามันร้าวรานหรือเป็นแก้วที่แตกแต่เขาจะรักษามันไว้ให้ดีที่สุดนั่นเองข้อที่สองค่ะเขาไม่เพียงแค่รักคุณเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นแรงสนับสนุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณด้วยพูดง่ายๆว่าเสริม motivation ให้กับคุณไม่ว่าคุณต้องการจะทำอะไร yes ฉันสนับสนุนคุณทันทีผู้ชายแบบนี้นะคะคบแล้วมีอนาคตแน่นอนค่ะข้อที่3นะคะเขาช่วยให้คุณค้นพบจุดเด่นของตัวเองจุดเด่นคือความสามารถที่คุณมีในตัวคุณเพื่อที่คุณจะถ่ายทอดออกไปให้โลกรู้หรือว่าจุดเด่นของคุณที่คุณจะสามารถทำมันแล้วชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพิ่มศักยภาพให้กับคุณนั่นแหละหรือพูดง่ายๆว่าเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวคุณเองค่ะที่สำคัญคือเขาพร้อมที่จะสนับสนุนให้คุณเป็นคนที่ดีที่สุดในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนั่นเองก็บอกแล้วว่าผู้ชายที่มี3สิ่งนี้นะผู้ชาย3แบบนี้นะครบแล้วมีอนาคต 100% ค่ะทีนี้ใครอยากจะสำเร็จในเรื่องของความรักอยากโชคดีต้องเสริมจักระตำแหน่งที่2ต้องเสริมจักระในเรื่องของความรักโค้ชบอกเลยว่าการที่เราจะโชคดีในเรื่องของความรักเรามองแค่ตาเนื้อเราไม่รู้นะว่าเอ๊ะพลังงานความรักของฉันทำไมมันแบบไม่สมหวังสักทีแต่คุณจะรู้ก็ต่อเมื่อว่าคุณคบกับใครแล้วก็จบเป็นรักระยะสั้นคบกับใครแล้วเขาก็เข้ามาหลอกคบกับใครแล้วเขาก็ไม่จริงจังนั่นหมายความว่าพลังงานจักระตำแหน่งที่2ของคุณมันอ่อนแอมากๆเลยดังนั้นคุณต้องเสริมพลังงานตรงนี้เข้าไปให้กับคุณนะคะเวลาที่คุณบูชาหยกไปปุ๊บมันจะมีสคริปต์เนาะที่โค้ชเอมจะเสริมอีกด้านนึงคือเชื่อมกับจิตใต้สำนึกของคุณโดยผ่านช่วงเวลาอธิษฐานตอนเช้ากับก่อนนอนเพื่อให้คลื่นเอลฟาของคุณรับสิ่งที่คุณปรารถนารับสิ่งที่คุณต้องการลงไปในจิตใต้สำนึกของคุณนะคะเพื่อที่จะทำให้เรื่องที่คุณต้องการประสบความสำเร็จได้ไวบางคนที่บูชาไปก็สำเร็จใน3วันเกิดขึ้นจริงแล้วบางคน1วันชีวิตเปลี่ยนแปลงไปมากๆเลยนะคะดังนั้นตอนนี้เป็นตาคุณแล้วแหละเพื่อเสริมพลังงานจักระให้กับตัวเองแล้วก็ทำให้ชีวิตรักมันดีขึ้นจะได้สำเร็จในเรื่องของความรักสักทีนะคะใครสนใจบูชาก็คือทักแอดชะเอมมาได้เลยตรงนี้หรือไม่ก็กดลิงก์ข้างล่างนะคะเพิ่มเข้ามามันจะลิงก์ไปโดยอัตโนมัติที่ LINE แอดของโค้ชเอมนะคะแล้วเรามาคุยกันนั่นเองค่ะ